มาที่การปรับตัวของอุตสาหกรรมกัญชงไทยกันบ้างนะครับหลังจากที่หลายประเทศในยุโรปและเอเชียปรับกฎหมายเปิดรับการใช้กัญชงมากขึ้นเตรียมจะผลักดันโครงการนี้ครับ Hemp Sandbox เพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตและควบคุมมาตรฐานตั้งแต่ต้นทางเลยครับคุณพรชัยปัทมินนายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยเปิดเผยว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมของกัญชงไทยปี2567เติบโตมากขึ้น 30-40% โดยเฉพาะตลาดยุโรปและเอเชียบางประเทศที่ได้ปรับกฎหมายการใช้ประโยชน์กัญชงให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นรวมไปถึงนักลงทุนต่างชาติครับที่สนใจมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยคาดว่าในปี2569อุตสาหกรรมกัญชงโลกจะเติบโตถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในไทยจะเติบโตถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเนื่องจากแรงขับเคลื่อนสำคัญก็คือการพัฒนาสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ครับสมาคมจะจัดตั้งโครงการชื่อว่า Hemp Sandbox นะครับส่งเสริมการปลูกกัญชงในพื้นที่ราบใกล้กับแหล่งแปรรูปและส่งออกมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยควบคุมคุณภาพทั้งกระบวนการตั้งแต่การจดทะเบียนรับรองพันธุ์การปลูกการผลิตและมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับอุตสาหกรรมจะเติบโตไปหลาย 10% นะครับที่ถ้าจะมอง year on year ก็เห็นอย่างต่ำน่าจะสัก 30-40% นะครับในประเทศทีนี้เราจะเริ่มเห็นประเทศในต่างประเทศนะครับเริ่มเปิดกฎหมายบนเรื่องของการใช้กัญชงทั้งในเรื่องเชิงพืชอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของในเชิงของการแพทย์นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการที่เราจะไปช่วงชิงบนเรื่องของโอกาสในเรื่องของการที่จะส่งออกบนเรื่องนี้ครับทางสมาคมยังร่วมกับบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดหรือว่า NEO ครับจัดงาน Asia International Hemp Expo 2024มีไฮไลท์สำคัญก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่วัตถุดิบนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ14อุตสาหกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ซื้อคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า200บริษัทผู้ชมงานมากกว่า 10,000 คนและมีเงินสะพัดมากกว่า 1,000 ล้านบาทงาน Asia International Hemp Expo 2024จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27-30พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ